ครับผมสวัสดีนะครับผมก็กลับมาพบกับสอนใช้คอมพิวเตอร์ Channel นะครับแหล่งเรียนรู้ทางด้านไอทีแล้วก็เทคนิคการใช้งานนะครับผมก็วิดีโอนี้นะครับก็จะอยู่กับ Excel เหมือนเดิมนะครับเป็นตอนที่การใส่เครื่องหมายจุดนภาพแล้วก็ใส่จุดทศนิยมนะครับในตัวเลขนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมทําเป็นตารางตัวอย่างไว้แล้วถูกไหมครับอันนี้เดี๋ยวผมจะอันนี้ก่อนนะครับคิดรายได้ก่อนโอเคการคิดรายได้นะครับก็ใช้สูตร Excel แบบปกติเลยนะครับโอเคก็ต้องพิมพ์ตรงนี้ได้ครับพิมพ์ใหม่เท่ากับนะครับE5 นะครับคูณนะครับอันนี้ต้องใช้เครื่องหมายคูณนะครับคูณกับ F5 ครับผมกดเท่ากับ Enter เลยครับคราวนี้ก็ copy สูตรมาได้เลยครับพอ copy สูตรตรงนี้แล้วนะครับผมอันนี้ก็จะใช้เครื่องหมายซ้ำได้เลยนะครับการใช้เครื่องหมายซ้ำนะครับก็คุมเอาเครื่องเมาส์คุมตรงรายได้ตรงนี้นะครับแล้วให้เราไปที่ออโต้ซ้ำตรงนี้ครับเรียบร้อยครับผมการใช้สูตร Excel แบบง่ายมากนะครับโอเคนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจสูตร Excel นะครับเดี๋ยวผมจะสอน EP เนี้ยจาก EP เนี้ยต่อไปเรื่อยๆนะครับการใช้ฟังก์ชันต่างๆนะครับผมแต่ในวิดีโอนี้ผมจะสอนนะครับการใส่เครื่องหมายจุดนภาพแล้วก็จุดทศนิยมก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเพิ่มราคาละกันนี้เป็นราคาสมมุตินะผมจะให้มันขึ้นหลักพันนะครับเอาเป็นราคา 2,000 นะครับสมมุตินะอันนี้อันนี้เป็น 8,000 แล้วนะครับเดี๋ยวขอเพิ่มหน่อยครับเพราะว่าผมจะทำเป็นตัวอย่างให้นะครับว่าถ้าขึ้นหลักพันแล้วสังเกตได้ว่าใน Excel นะครับเขาจะไม่มีจะไม่ได้มีลูกน้ำหรือเครื่องหมายจุลภาคให้เรานะครับแล้วก็ทศนิยมถ้าเราต้องการนะครับก็ยังไม่มีให้เรานะครับวิดีโอวันนี้ผมก็เลยจะมาสอนนะครับการใส่จุลภาพกับทศนิยมนะครับผมก็ขั้นตอนนะครับไม่ยากเลยก็ให้เราคุมไปก่อนครับเอาเครื่องสมาคุมนะครับแล้วก็คลิกฝานะครับไปที่ format cell นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมได้ดูแล้วก็ไปที่ number นะครับในอันนี้เขาจะให้เราใส่ทศนิยมนะครับอันนี้ผมเป็น2ตำแหน่งละกันอันนี้ใช้เครื่องหมายจุลภาคครับนี่เห็นปะมีตัวอย่างให้เรียบร้อยนะครับผมกดโอเคนะครับเพียงแค่นี้นะครับก็จะได้เครื่องหมายจุลภาคแล้วก็จุดทศนิยมขึ้นมาให้เราใช้งานแล้วครับโอเคนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมโอเคก็หวังว่าวิดีโอนี้คงเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมนำไปประยุกต์ใช้งานทางด้านต่างๆเลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็ถ้าชอบวิดีโอนี้ยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อไปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ